มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะตื่นตาคลื่นไหวสะท้านจากพายุสุริยะนาซาเผยกราฟิกสุดสมจริงตื่นตาคลื่นไหวสะท้านจากพายุสุริยะวันที่13สิงหาคม space.com รายงานความสำเร็จครั้งแรกของแวดวงนักวิทยาศาสตร์ในการถ่ายภาพปรากฏการณ์หายากลักษณะเป็นคลื่นไหวสะท้านในอวกาศที่เกิดจากพายุสุริยะบนดวงอาทิตย์ซึ่งทาง NASA เองจำลองเป็นแอนิเมชันมาให้ได้ชมกันค่ะความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นจากฝีมือของคณะนักวิจัยและยานสำรวจอวกาศถึง4ลำของ NASAภายใต้ภารกิจสำรวจ Magnetospheric Multiscale Mission หรือว่า MMS เพื่อศึกษาสนามแม่เหล็กโลกในชั้น Magnetosphere ตั้งแต่ปี2558ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม2561แต่เพิ่งได้รับการเปิดเผยโดยนักวิทยาศาสตร์พบการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสนามแม่เหล็กโลกและยานสำรวจทั้ง4ลำพบต้นเหตุนั่นก็คือคลื่นสั่นสะท้านที่เกิดจากพายุสุริยะบนดวงอาทิตย์ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ